อนนี้เขาก็อยู่ที่ลานจอดรถวัดผาตากเสื้อครับผมเดี๋ยวเขาจะย่างลงไปครับผมลานจอดรถวัดผาตากเสื้อมีขบวนรถบิ๊กไบค์กำลังออกโตครับเดี๋ยวจะย่างลงไประยะทางกับประมาณ500เมตรตรงนี้ก็เป็นลานจอดรถใหม่ครับผมลานจอดรถใหม่แต่ก่อนเขาจะจอดอยู่พุ่นข้างหน้าครับผมเราจะย่างไปมีตัวพญาเทียนย่างลงไปครับผมแม่ตัวตรงนี้เป็นหน้าผาครับทางลงไปหน้าผาวัดผาตากเสื้อลงไปหน้าผาเข้ามาเถียวคอนเขาจะจอดรถอยู่ตรงนี้ครับผมแต่ว่าตอนนี้เขาให้จอดอยู่ข้างนอกแถวนี้เข้าหน้าที่จอดพวกเสาร์อาทิตย์ตรงนี้ก็เป็นจุดไหว้พระจุดแรกครับผมแล้วก็จะมีป้ายวัดผาตากเสื้อให้นักท่องเที่ยวได้เซลฟี่ครับผมด้านนี้ก็เป็นกุฏิห้ามเข้าทางไปถ้ำพระด้านล่างครับผมสกายวอล์กเดินขึ้นข้างบนในตู้เรากำลังเซลฟี่ครับผมด้านซ้ายมือเป็นสุขาSkywalk กรุณาเดี๋ยวขึ้นไปเบิ่ง Skywalk ครับวันธรรมดานักท่องเที่ยวบ่ค่อยหลายครับผมนี่ครับขึ้นมาถึงตรงจุดนี้ก็เป็นจุดให้เช่าพระทำบุญตรงนี้ก็เป็นจุดของสกายวอล์กครับเปิด9นาฬิกา30นาทีปิด16นาฬิกา30นาทีห้ามส่งเสียงดังก่อสร้างการท่องเที่ยวจังหวัดหนองคายเลยบึงกาฬอำเภอสังคมป้ายวัดผาตากเสื้อครับชมวิวนี่ครับก็จะเดินอ้อมขึ้นไปครับเรื่อยๆ
อาจสิบ่สูงทำตึกมหานครด้านล่างก็เป็นแม่น้ำโขงครับอันนี้ภูเขาด้านไกลๆคือประเทศลาวครับผมนี่ครับวิวครับวิววิวสกายวอล์ควัดผาตากเสื้อเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูวิ่งวิวด้านบนวัดผาตากเสื้อสกายวอล์กเดี๋ยวเขาก็ถึงเป็นยางที่สกายวอล์กถ้าผมมาแล้วเที่ยวหนึ่งครับผมเที่ยวที่สองเดี๋ยวสี่ยางรอเดี๋ยวจะยางบนสกายวอล์กของวัดผาตากเสื้อครับผมด้านล่างครับผมดูความเสียวครับเป็นยังไงบ้างครับผมนี่ก็อีกฟังหนึ่งครับผมนานเหมือนกับเป็นกุฏิพระสงฆ์ห้ามฆราวาสเข้าไปครับผม
าลงไปยังเอาสิเป็นโอเคครับผมเดี๋ยวจะลงไปแล้วครับเดี๋ยวสีแดงมาด้านซ้ายมือครับของสกายวอล์กเขตพระราชฐานเขตวัดจุดชมวิววัดพาตากเสื้อครับโอเคครับผมเดี๋ยวก็จะแย่งกลับครับผมนักท่องเที่ยวก็มาเรื่อยๆครับผมตรงนี้เพิ่นเฮ็ดใหม่ครับผมเป็นลานกว้างไว้นั่งเล่นเป็นที่นั่งเล่นแต่ก่อนนี่บ่มีครับผมเพิ่นเพิ่งเฮ็ดตรงนี้ก็เป็นทางที่ขึ้นมาครับทางขึ้นมาแต่ก่อนเพิ่นก็ยังบ่ลาดครับแถวๆนี้ตอนนี้ลาดแล้วบรรยากาศดีครับผมด้านล่างก็เป็นอำเภอสังคมครับจังหวัดหนองคายเดี๋ยวขอถ่ายภาพนิ่งครับอำเภอสังคมครับผมด้านล่างด้านไกลๆคือปากแม่น้ำครับไหลมาจากลาวเดี๋ยวเขาจะลงไปตรงหน้าผา
ไปกินเลยทางลงไปถ้ำเดี๋ยวขอห้องน้ำกันครับเดี๋ยวจะขึ้นไปด้านบนครับผมมีอุโบสถด้านบนความสูงประมาณ10เมตร20เขายังว่าเคยมาครับเขามาเที่ยวแล้วเขายังบ่นได้ขึ้นมาย้ายตัวเขาขึ้นไปแล้วครับด้านไก่กำลังสร้างอาจจะเป็นพิพิธภัณฑ์มีการก่อสร้างThank you.
กายพอพระนอนสกายวอล์กันเดินลงไปเรื่อยๆครับไปดูพระนอนสกายวอล์กต้นไม้ประเด็นนั่นแหละนิดเดียวประเด็นที่ว่าเทปเนี่ยมันสวยมันจะไม่ปีนขึ้นไปแล้วก็เดินลงไปอีกนะครับตรงนี้เป็นพระนอนครับพระนอนเดี๋ยวเขาถ่ายภาพนึงนะวิวอำเภอสังคมครับด้านล่างเดี๋ยวจะไปเบิ่งทำพระด้านล่างครับผมด้านล่างทำพระต้องเดินสูงสักหน่อยครับผมเขาเคยมาเที่ยวหนึ่งแล้วสูงมากครับว้าแม่เลยเห็นได้นี่แล้วแม่เดี๋ยวกดลงไปสุดครับลงไปว่าอะไรที่ว่าแม่ก็ลื่นก็เลยแม่ก็ขยันขาว่าแกงเดี๋ยวลองลงไปครับผมก้นลงขายแข็งลงได้ทำพระครับผมเถียวก่อนเขาลงมามันบ่มีไม้กันสั้นครับมันจะภาพไวๆสั้นๆพระนอนตรงนี้น้ำนาผาเขาหยดลงมาทำพระครับผมด้านล่างเป็นป่าไผ่ครับผมตอนลงไม่มีปัญหาครับตอนขึ้นสูงพอสมควรมีคนอยู่ครับได้ยินเสียงสั่นเซมซีอยู่ใกล้ถึงแล้วครับแถวๆนี้ก็จะมีไม้คำตามความเชื่อของคนอีสานครับผมระวังหินน้ำโอ้จะถึงแล้วครับผม
ตรงนี้เป็นเพิงหินครับผมเป็นเพิงหินแล้วก็มีกุฏิครับกุฏิหลวงพ่อครับตรงนี้เป็นกุฏิเดี๋ยวสิขึ้นไปเบิ่งถ้ำพระถ้ำพระก็จะมีพระพุทธรูปครับผมครูบาศรีวิชัยหลวงพ่อปานหลวงพ่อเงินสมเด็จพุทธาจารย์โตจะมีเกจิอาจารย์ครับผมตรงนี้ก็เป็นเพิงหินครับผมก็จะมีพระพุทธรูปเก่าแก่ครับอยู่ด้านบนเดี๋ยวเขาก็จะลงไปครับขึ้นไปครับเมื่อลงไปจะบ่มีเล่ากันย่างด้วยความระมัดระวังครับผมถ้ำพระครับที่วัดผาตากเสื้อคนหนุ่มคนสาวสามารถลงได้ครับแต่ว่าผู้เฒ่าก็ลงมาลำบากนะครับมันค่อนข้างชันคนไม่ค่อยลงมากครับความชันครับเดี๋ยวสิ่งงานขึ้นเดี๋ยวขึ้นเสร็จเท่ากับกลับครับกันครับผมขึ้นต่อครับอีก2ช่วงต่อครับผมใกล้ถึงแล้วเหมือนกันครับผมสูงใช้ได้หอบครับหอบ
าจะกลับแล้วครับผมยังขึ้นมาของหันสุดยอดครับความหอบความเมื่อยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ